ครับก็สวัสดีวันที่17กุมภาพันธ์2567ก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันบ้างไหมเนี่ยนะวันนี้น้องมันก็รถด่วนขบวนที่14เชียงใหม่กรุงเทพก็เป็นช่วงออกจากสถานีขุนตาลที่จะพาแกเข้ามาที่อุโมงค์ขุนตาลนะหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าถ้ำขุนตาลนะอุโมงค์ขุนตาลหรือถ้ำขุนตาลนี่จะมีความยาวอยู่ที่ 1,352.10 เมตรก็1กิโลกว่าๆนะอยู่1กิโลกว่าๆนะอยู่ที่สถานีขุนตาลอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับผมนะจังหวัดลำพูนนะตอนนี้เราก็เข้าสู่สถานีเข้าสู่อุโมงค์ขุนตาลแล้วก็จะเป็นทางลงนะครับทางลงนะครับผมนะวิวทิวทัศน์ข้างในมันก็จะตรงเป็นเหมือนถ้ำมาเป็นอุโมงค์ให้แกมองตรงจุดทางออกนะเป็นจุดเดียวตรงมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับผมมองเขาไว้จ้องเขาไว้นะแล้วก็พุทโธพุทโธนะครับผมพุทโธใครที่นอนไม่หลับกระสับกระส่ายตายพิการอาหารเป็นพิษจิตไม่ว่างนะครับผมก็เอาไอ้ตึงนี้ไปดูก่อนนอนนะครับผมนะเปิดวนไปวนมาแล้วก็เพ่งกสิณนะเพ่งไปที่ปากอุโมงค์นะครับผมเพ่งไปอย่ากระพริบตานะเพ่งไปเรื่อยๆจนกว่าสักพักแกก็จะง่วงเหงาหาวนอนนะครับผมนะแล้วก็ท่องข้างในใจด้วยนะว่าพุทโธพุทโธหายใจลึกๆหายใจเข้าออกนะเพ่งให้ดีนะแล้วถ้าเจอเลขเจออะไรเด็ดๆก็ทักทายมาบอกกันมั่งด้วยมั่งก็แล้วกันนะครับผมนะนะเมื่อจบออกจากอุโมงค์เลยนะครับผมเดี๋ยวฉันจะพาแกไปที่สะพานนะครับผมสะพานนะเขาเรียกว่าสะพาน2หอถ้าออกจากตรงนี้ไปก็เรียกสะพาน2หอสะพาน3หอแล้วก็สะพานคอมโพสิตนะครับผมสะพาน2หอตอนนี้เขาก็มีเสริมเนี่ยครับผมเนี่ยสะพาน2หอก็จะเสริมเป็น3หอแล้วนะครับผมนะ3หอก็คือข้างล่างมันก็เหมือนไอ้หอไอเฟลหอไอเฟลมันเป็นเหล็กนะค้ำยันอยู่นะครับผมนะตอนนี้ก็เป็น3หอแล้วก็เสริมให้แข็งลงแข็งแรงขึ้นนะส่วนตรงกลางนี่เขาเรียกสะพาน3หอข้างล่างก็เสริมอีกเหมือนกันนะก็เป็น4หอเข้าไปแล้วนะครับผมนะเสริมเป็น4หอเข้าไปแล้วเนี่ยครับผมนะเป็นเหล็กข้างล่างส่วนสะพานสุดท้ายนี่เขาเรียกว่าสะพานคอมโพสิตคอมโพสิตนะเป็นสะพานปูนจริงๆแล้วมันไม่ได้สร้างมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ตั้งแต่แรกเขาเรียกสะพาน5หอ5หอนะครับผมแต่เนื่องจากว่ามันไม่แข็งแรงนะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นสะพานปูนนะครับนะก็ขอมอบให้ FC ที่ถามมาที่ขอมานะว่าอยากเห็นอยากดูอยากชมนะอยากเห็นอยากดูจากชมจะก็มอบให้แกนะอย่าลืมนะใครนอนไม่หลับก็สับกระส่ายตายพิการอาหารเป็นพิษจิตไม่ว่างนะอย่าลืมนะครับผมนะมองที่ถ้ำหรืออุโมงค์ขุนตาลแล้วหายใจลึกๆนะครับผมนะก็มาทักทายกันนะครับผมนะมาทักทายกันแล้วก็บอกกล่าวเล่าเรื่องนะเรากล่าวเล่าเรื่องโดยประมาณแค่นี้นะนะใครอยากเห็นอยากชมหรืออยากจะมาเป็นส่วนตัวก็นะครับผมก็มาดูได้นะครับผมนะจะขึ้นทั้งไงฉันไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นมีคนที่ชอบถ่ายรูปรถไฟเขามาถ่ายรูปกันนี่คือสะพานคอมโพสิตนะเขาก็เปลี่ยนเป็นปูนไปเรียบร้อยนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะนี่ก็คือพอมาตรงนี้ก็จะเป็นราชไอเขตลำปางแล้วนะครับเขตลำปางแล้วก็มาพบมาเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดี